อรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอกราบนมัสการหลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญและขอโอกาสแก่พระครูสมุไพรินทร์สิริวัฒโนพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระทุกรูปและขอเจริญสุขกับบรรดาญาติโยมทุกท่านทุกคนต่อไปก็เป็นโอกาสฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมไปพร้อมกันนั่งในท่าของความสงบกายสงบใจตั้งสติน้อมจิตทำความรู้ที่ลมหายใจของเราหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้รู้ลักษณะลมเข้าลมออกของตัวเองว่าลมหายใจเข้าออกของเรามีลักษณะอย่างไรหายใจแรงหายใจค่อยหายใจหยาบหายใจละเอียดหายใจสั้นหายใจยาวหายใจเบาหายใจสบายทำความรู้อยู่กับลมลมหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทพูดลมเข้าโทลมออกพิจารณาให้ใจของเราสงบวันนี้เป็นวันหยุดที่เราได้มีโอกาสเข้ามาสร้างบุญกุศลให้กับตนเองตั้งแต่ทานบารมีคือการถวายทานตั้งแต่วัตถุทานข้าวน้ำเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยกยารักษาโรคนี่ก็เรียกว่าปัจจัยสี่วัตถุทานทานในเบื้องต้นที่เราทำกันมาอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการเสียสละการแบ่งปันในการกระจัดความโลภความตระหนี่ในใจของเราให้หมดเหลือแต่ความเมตตาอนุเคราะห์เกื้อกูลแบ่งปันใจของเราก็มีความสุขทานที่ดีกว่านั้นก็คืออภัยทานที่เหนือกว่าวัตถุทานให้และมีความสุขมากกว่าก็คือให้ความไม่เกลียดไม่โกรธไม่อิจฉาไม่พยาบาทไม่คิดปองร้ายใครอันนี้เป็นสิ่งที่ทำได้ยากแต่ทำแล้วมีความสุขมากคนในสังคมไม่ค่อยได้ทำไม่ค่อยได้ให้ไม่ค่อยได้สละคือการให้อภัยทานท่านคนเราทุกวันนี้เห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้มีความเกลียดมีความโกรธผูกพยาบาทกันอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องเจริญเมตตาเจริญเมตตาและจิตใจของเราก็เจริญเจริญในการให้อภัยสังคมเราทุกวันนี้ต้องอยู่ด้วยการให้จึงจะมีความสุขให้วัตถุยังไม่พอต้องให้อภัยด้วยให้ความรักให้ความเมตตาให้ความสงสารอันนี้เรียกว่าเราอยู่ร่วมกันแล้วมีความสุขที่เหนือไปกว่านั้นการให้ทำเป็นการชนะการให้ทั้งปวงธรรมทานังสัพพทานังทินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงคือให้สติให้ปัญญาเหมือนที่พระพุทธเจ้าให้แก่พวกเราพุทธบริษัทในการประกอบสัมมาอาชีพในทางสุจริตคือการให้มีสติมีปัญญาในการดำเนินชีวิตในทางที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิทั้งสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยการที่เรามาเรียนรู้มาศึกษาทำความเข้าใจแล้วก็ลงมือปฏิบัติเพื่อเกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้เพราะคนเราเนี่ยขาดหลักของการปฏิบัติเรียนรู้ฟังกันเนี่ยฟังกันมากอาจารย์นี้หลวงพ่อนั้นหลวงพ่อนี้ฟังกันมาเยอะแต่ไม่ได้ลงมือปฏิบัติแค่ทานในเบื้องต้นวัตถุทานอภัยทานเราก็ยังไม่สามารถปฏิบัติให้เกิดขึ้นได้เพราะความสุขเล็กๆน้อยๆในชีวิตของเราในการอยู่ร่วมกันมันจึงไม่สมบูรณ์ขาดตกบกพร่องอยู่ตลอดเวลาทั้งสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยแต่เราฝึกบ่อยๆทำบ่อยๆสังคมเราครอบครัวเราตัวเราเองก็มีความสุขนั้นศาสนาทำคำสอนที่พระเจ้าทรงสอนนั้นมันเป็นไปเพื่อความสุขทั้งหมดทานให้แล้วก็มีความสุขขณะที่คิดจะให้ก็มีความสุขขณะให้ก็มีความสุขให้แล้วก็มีความสุขนี่ก็เรียกเป็นทานที่สมบูรณ์เมื่อให้แล้วจิตใจเราก็มีความสุขนึกถึงทานที่เราให้บริจาคเสียสละเมื่อไรเราก็มีความสุขนี่เป็นผลอานิสงส์ที่เราให้แล้วก็มีความสุข
ให้ด้วยศรัทธาให้ด้วยปัญญาให้ด้วยความเชื่อความเลื่อมใสนี่เขาเรียกว่าให้แล้วมีความสุขนั้นคนเราทุกวันนี้ความสุขประเภทนี้ก็หาได้น้อยลงน้อยลงเพราะคนเราเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้มันมีเพิ่มขึ้นนะไม่การแบ่งปันการเสียสละแม้แต่การอยู่ร่วมกันในบ้าน พ่อแม่พี่น้องลูกการเสียสละก็น้อยลงไม่ค่อยเสียสละไม่ค่อยแบ่งปันต่างคนต่างมาต่างคนต่างได้เห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ไม่มีใครเสียสละผลสุดท้ายก็ลงเอยด้วยการแยกกันมีปัญหาเกิดขึ้นเพราะการเสียสละไม่มีการให้อภัยไม่มีเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วสังคมก็หาความสุขได้ยาก ต่อมาก็คือศีลตั้งแต่ศีลห้าไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่โกหกไม่ดื่มสุราเมรัยละเว้นอบายมุขสังคมเราไม่สามารถปฏิบัติได้ครบถ้วนได้แค่ศีลห้าศีลเลนะสุขติงยันติศีลนำมาซึ่งความสุขไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ทำให้สัตว์ลำบากเป็นศีลข้อที่หนึ่งอธินนาห้ามลักห้ามขโมยห้ามหยิบห้ามฉวยของที่เขาไม่เจ้าของอยู่ไม่อนุญาตให้ ไปแย่งเขามาไปเบียดไปบังเอาของเขามาโดยที่เขาไม่รู้หรือเขารู้ไม่ทันเราเราจะลาดกว่าไปเอามาเป็นของตัวเองผลสุดท้ายก็ลงเอยด้วยความทุกข์เพราะเราไปเบียดบังเอาของเขามาเจ้าของก็รู้ไม่ทันเราเนี่ยอยู่ในอธินนาทั้งหมดซึ่งเราชาวพุทธเราในทุกวันนี้ก็ไม่มีใครที่จะทำให้สมบูรณ์แบบ ศีลก็ขาดตกบกพร่องดางๆพร้อยๆมันนุ่งผ้าขาดต้องปะต้องชุนอยู่ตลอดเวลาเพราะอะไรเพราะเรารักษาศีลไม่ครบถ้วนไม่บริสุทธิ์ไม่บริบูรณ์กามเมการประพฤติผิดในสามีภรรยาของบุคคลอื่นแม้แต่บุตรธิดาที่พ่อแม่เขายังไม่ยินยอมพร้อมจะยกให้ไม่เต็มใจเราก็ไปเอาของเขามาไม่ได้ต้องให้พ่อแม่เขายินยอมพร้อมใจยกให้ ไม่ว่าลูกหญิงลูกชายต้องได้รับความยินยอมทั้งสองฝ่ายพร้อมใจให้อยู่ในศีลห้าทั้งหมดไม่ล่วงละเมิดกันแต่คนเราทุกวันนี้มันหาได้น้อยมากเพราะอะไรเพราะกระแสสังคมมันพาไปกระแสของวัตถุมันพาไปมันลืมจริยธรรมศีลธรรมความดีงามความพร้อมความสมบูรณ์ ปัญหามันจึงตามมามากมายแก้ไม่ได้พอเกิดปัญหาขึ้นต่างคนก็ต่างไปต่างคนก็ทิ้งภาระไว้ให้ลูกไว้ให้ครอบครัวแก้ปัญหากันเอาเองผลสุดท้ายก็เป็นปัญหาที่เรื้อรังเป็นปัญหาสังคมพ่อไปทางแม่ไปทางลูกไปทางกลายเป็นปัญหาที่บางคนก็ทิ้งให้ปู่ย่าตายายทิ้งให้คนนู้นคนนี้เป็นผู้แก้ปัญหาตัวเองก็หนีไปเลยทิ้งลูกทิ้งหลานไว้ ไม่เอาไปด้วยมาคิดจะแก้ปัญหาอะไรเลยสร้างแล้วไม่แก้ไม่จะสร้างต่อไปเนี่ยความรับผิดชอบมันไม่มีศีลธรรมมันไม่มาปัญหามันจึงเกิดมากมายมุสาห้ามโกหกห้ามพูดเท็จพูดคำหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อพูดเรื่องไร้สาระทุกวันนี้ก็เต็มไปหมด แม้แต่ศีลเนี่ยเรายังไม่สามารถที่จะรักษาให้สมบูรณ์มันจึงมีเกิดปัญหามากมายกับการพูดการจาใช้คำหยาบใช้คำไม่สุภาพใช้วิธีส่อเสียดนินทาเขาให้ร้ายเขามีอยู่ตลอดเวลานักสังคมมันจึงมีแต่ปัญหาสร้างปัญหากันในการพูดจาให้ทะเลาะกันพูดจาหยาบคายพูดจาส่อเสียดพูด เรื่องไร้สาระมีอยู่ตลอดเวลาตุราเมรัยกันดื่มของมึนเมาหมักดองสิ่งเสพติดทุกชนิดปัญหาสังคมมากมายเหล้าเบียร์เต็มไปหมดเดินไปทางไหนก็เจอออกจากวัดไปนี่เต็มไปหมดบางทีก็อยู่ในวัดอยู่ใกล้ๆวัดก็มีอะไร เพราะคนเราไม่สนใจศีล นึกว่าศีลไม่ดี
คนเลยไม่เข้าไปประพฤติปฏิบัติไม่เห็นคุณค่าของศีลผลสุดท้ายพอดื่มเหล้าดื่มเบียร์เข้าไปวันสิ่งเสพติดเข้าไปก็กลายเป็นคนไม่สมบูรณ์สติไม่สมบูรณ์ทำอะไรก็ได้ฆ่าสัตว์ก็ได้ลักทรัพย์ก็ได้ผิดลูกผิดเมียก็ได้โกหกก็ได้ทำได้หมดทุกอย่างเป็นปัญหาสังคมมากมาย เห็นกันทุกวันมีทุกวันข่าวพวกนี้ดื่มจากเหล้าดื่มจากเบียร์เกิดอุบัติเหตุเกิดเขม่นการเกิดเพราะอะไรเพราะไปใช้สิ่งเหล่านี้เองไปเสพเข้าไปใกล้สิ่งเหล่านี้ก็เกิดปัญหามันสร้างปัญหาให้สังคมตลอดเวลาแต่เราไม่เคยที่จะละมันได้มันเป็นทุกข์เป็นโทษอย่างยิ่งแต่เราก็ยังไปเสพไปติดไปหลง อยู่ในสิ่งเหล่านี้ก็เรียกว่าเราไม่ฉลาดพุทธศาสนาสอนให้เราฉลาดมีสติมีปัญญาแต่เราไม่สร้างสติปัญญาให้กับตัวเองก็กลายเป็นปัญหาตัวเองปัญหาครอบครัวปัญหาสังคมไม่มีทางแก้ได้ถ้าคนไม่เอาศีลเอาธรรมไปประพฤติไปปฏิบัตินี่แหละจึงเป็นปัญหาที่ สะสมกันมามากมายทุกยุคทุกสมัยเพราะคนเราไม่มีศีลไม่มีธรรมศีลธรรมแม้จะดีสักเท่าไหร่แต่คนไม่ประพฤติปฏิบัติความดีก็ไม่เกิดขึ้นในกายในใจของบุคคลนั้นในครอบครัวนั้นในสังคมนั้นในประเทศนั้นอย่างประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีคนนับถือศาสนาพุทธมากเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แต่เสียดายที่ นับถือกันแต่สัมมโนครัวใบเกิดเชื้อชาติไทยสัญชาติไทยนับถือศาสนาพุทธแต่ไม่รู้ว่าพุทธอยู่ตรงไหนศาสนาอยู่ตรงไหนไม่รู้ไม่เคยรู้เรื่องเลยศีลห้าก็ยังไม่สมบูรณ์ทานก็ยังบกพร่องเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วศาสนาจะอยู่ได้อย่างไรก็อยู่ไม่ได้ก่อนก็ค่อยๆจาง หายไปจากการประพฤติปฏิบัติศาสนาก็คำสอนของพระพุทธเจ้าก็เลือนลางไปเรื่อยๆจนในที่สุดศาสนานี้ก็หมดไปสิ้นไปสิ้นยุคสิ้นสมัยไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าคนไม่ประพฤติปฏิบัติคำสอนมีแต่คนไม่ปฏิบัติไม่ตามไม่ทำความดีไม่ละบาปบำเพ็ญบุญบาปก็ยังทำบุญก็นานๆครั้งบางคนบอกฉันก็ทำบุญเหมือนกัน แต่นานๆครั้งแต่บาปทำทุกวันนี่เขาเรียกว่าสะสมแต่บาปบุญนานๆทำครั้งหนึ่งมันก็ไม่เห็นผลของบุญเพราะอะไรมันไม่ได้ทำอย่างต่อเนื่องทานไม่ให้แบบต่อเนื่องศีลไม่รักษาอยู่ตลอดเวลามันจึงเกิดผลไม่ได้มันปลูกผลไม้ปีไปรดน้ำครั้งมันไม่ตายมันไม่โตแต่มันตาย ต้นไม้ต้นนั้นตายไม่ใช่โตแต่ถ้ารดน้ำทุกวันเนี่ยมันโตโตแล้วมันก็ออกดอกออกผลให้เราได้ชื่นชมเหมือนกันต้นบุญต้นกุศลก็เหมือนกันต้นของความดีก็เหมือนกันเราต้องหมั่นรดน้ำพรวนดินให้ปุ๋ยกำจัดศัตรูพืชมันจะจึงออกดอกออกผลให้เราได้ชื่นชมผลของความดีก็ให้ผลเป็นความสุขผลของบาปก็ให้ผลเป็นความทุกข์นี่แหละผลของมัน เราปลูกต้นอะไรไว้มันก็ให้ผลดังนั้นแหละมันจะช้าจะเร็วมันก็ให้แต่จะให้มันออกผลเร็วเราก็ทำปฏิบัติต่อเนื่องผลของมันก็ออกมาเร็วนั้นสิ่งเหล่านี้เองที่เราต้องมาทบทวนกระบวนการของชาวพุทธว่าเราเป็นพุทธอย่างไรพุทธนายสัมมโนครัวหรือพุทธแท้พุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไหม เหมือนที่พระเจ้าทรงสอนไหมลำบากบำเพ็ญบุญตามจิตไม่ผ่องใสไหมเรามาวัดในจิตใจเราผ่องใสไหมเศร้าหมองขุ่นมัวไหมมาทบทวนดูแล้วเราจะรู้ว่าพุทธศาสนานั้นเป็นของประเสริฐไม่ใช่ใครก็เกิดมาจะได้พบพุทธศาสนานอกจากคนมีบุญมีกุศลเท่านั้นนั่นพวกเราชาวพุทธเนี่ยเป็นคนที่มีบุญมากมีกุศล ได้สะสมได้สร้างเอาไว้เกิดมาแล้วได้พบพุทธศาสนา
ได้มาประพฤติปฏิบัติให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ภาวนานี่ถือว่าเรามาดำเนินการทำความดีอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันถ้าปัจจุบันไม่สำเร็จมรรคผลก็ไปในอนาคตเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยส่งผลไปสู่อนาคตพบหน้าชาติหน้าก็ยังมีโอกาสได้เกิดพบพุทธศาสนาได้ประพฤติได้ปฏิบัติเป็นแนวทางของชีวิตให้ชีวิตของเราเจริญรุ่งเรืองสืบไปในภายหน้านี่เขาเรียกว่าเราเป็นคนที่มีบุญมีบารมีบารมีคือการสร้างบุญคือการสะสมทำความดีกายดีใจดีวาจาดีนี่เขาเรียกว่าสะสมบุญทางกายทางวาจาทางใจก็ต้องอาศัยการลงมือปฏิบัติให้ถึงพร้อมด้วยกายกายมีศีลไม่ทำความชั่วด้วยกายด้วยวาจาก็มีศีลห้าเป็นที่ตั้งใจก็ต้องอาศัยการประพฤติปฏิบัติสวดมนต์ภาวนาทำสมาธิทำสมถะยังใจให้สงบไปจนถึงวิปัสสนาความรู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมความจริงของชีวิตว่าคนเราเกิดมาแล้วไม่มีอะไรมีแต่ความตายอยู่เบื้องหน้ามีความแก่อยู่เบื้องหน้ามีความเจ็บอยู่ตลอดเวลาเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วชีวิตของเราก็ไม่มีอะไรเกิดมาเพื่อแก่เพื่อเจ็บเพื่อตายนอกเหนือจากนี้แล้วไม่มีอะไรเรากำลังเดินไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายกันทุกคนคนก็ตายให้เราดูก็เจ็บไปเราดูเขาแก่เราดูทุกวันมีทุกวันมีทุกวัย บางคนก็ไม่ทันแก่ก็ไปซะแล้วไปตั้งแต่ปฐมวัยวัยต้นๆบางคนก็ไปตอนมัชฌิมวัยวัยกลางๆบางคนก็ไปตอนปัจฉิมวัยวัยสุดท้ายมันไปไม่เหมือนกันสร้างมาไม่เหมือนกันบุญกุศลที่คนสร้างมาไม่เหมือนกันเนี่ยมันจำแนกกรรมเป็นเครื่องจำแนกสัตว์ทั้งหลายให้เป็นไปตามกรรมคือการกระทำของตัวเองไม่มีใครทำให้เราตัวเราเองเป็นผู้สร้างเป็นผู้ทำเอาไว้กรรมเลยจำแนกบางคนไปตั้งแต่เด็กก็กรรมของตัวเองที่ทำเอาไว้บางคนไปตั้งแต่หนุ่มแต่สาวก็ตัวเองเป็นผู้ทำเอาไว้ไปโทษใครไม่ได้ต้องโทษตัวเองที่ทำไว้ทำมาแค่นั้นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วผลของกรรมนั้นแหละพุทธเจ้าจึงสอนให้เราละกรรมชั่วคือสิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลเราไม่สร้างเราไม่ทำเพราะมันให้ผลแน่นอนผลของมันคือความทุกข์ความทรมานหันมาสร้างบุญกุศลสิ่งที่เป็นความสุขให้ผลเป็นความสุขเกิดมาก็มีความสุขมีร่างกายแข็งแรงมีรูปร่างหน้าตาสมบูรณ์ไม่ขาดตกบกพร่องครบอาการ32นี่จากการที่เราสะสมบุญมาบุญให้ผลเป็นความสุขนั่นคนเราทั้งหลายเนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยเมื่อเราเกิดมาแล้วเราก็ต้องดำเนินชีวิตของเราต่อไปพระเจ้าสอนให้เราดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทความไม่ประมาทนั่นแหละจะทำให้เราไม่พลั้งไม่เผลอมันสร้างคุณงามความดีสะสมความดีไว้ตลอดมันให้ทานมันรักษาศีลมันสวดมนต์มันภาวนาทำจิตใจให้สงบเข้าถึงธรรมธรรมคือความรู้แจ้งเห็นจริงในหลักของอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังคือความไม่เที่ยงทุกขังทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็นทุกข์อนัตตาคือความไม่สามารถควบคุมได้เราต้องอยู่ใต้อานัตของเราเราไม่สามารถเป็นเจ้าของสิ่งเหล่านั้นได้ไม่ว่าทรัพย์สมบัติไม่ว่าร่างกายไม่ว่าสิ่งของไม่ว่าวัตถุเราไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นเจ้าของสิ่งเหล่านั้นแม้แต่ร่างกายของเราก็เป็นเจ้าของไม่ได้อาศัยอยู่อาศัยใช้เดี๋ยวก็จากไปไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของนี่ก็เรียกว่าเมื่อเรารู้ความเป็นจริงแล้วเราก็หมั่นสร้างหมั่นทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์เพราะมนุษย์นี่อายุน้อยนิดหน่อยเดี๋ยวก็จากโลกนี้ไปแล้ว
อยู่ไม่ถึงร้อยปีมีบ้างก็มีไม่มากที่เกินร้อยถั่วเฉลี่ยแล้วก็70 ปีมนุษย์ตายหมดดังนั้นอยู่นี่ต้องสร้างความดีไม่งั้นเราก็ไม่สามารถเอาอะไรไปได้สิ่งที่เอาไปได้ก็คือบุญกุศลแล้วก็บาปอกุศล2 อย่างเท่านั้นอย่างอื่นเอาไปไม่ได้ทิ้งหมดทรัพย์สมบัติก็ทิ้งทำไว้แทบเป็นแทบตายบางคนฝากธนาคารไว้ใส่ตู้เซฟไว้มีเงินไม่รู้เท่าไหร่เอาไปฝากไว้เวลาตายไม่มีสิทธิ์เลยเอาไปไม่ได้สักสตางค์เดียวก็เอาไปไม่ได้หมดสิทธิ์เป็นเจ้าของเจ้าของคือบุญนี่เองที่เราสามารถเป็นเจ้าของได้คนฉลาดเขาก็สร้างบุญแปลทรัพย์ภายนอกให้เป็นทรัพย์ภายในเอามาให้ทานเอามาสร้างสาธารณประโยชน์ช่วยเหลือคนยากคนจนคนด้อยโอกาสนั่นแหละคือการสร้างบารมีสิ่งที่นำไปได้อย่างอื่นเอาไปไม่ได้สร้างไว้ก็มันเป็นของโลกไม่ใช่ของเราอยู่ในโลกนี้ใครมาก็ใช้ถ้ามันไม่สูญไม่หายไปไม่ผุไม่พังก็ใช้กันต่อไปถ้ามันผุพังก็ต้องสร้างขึ้นมาใหม่แต่มันไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งทุกคนก็มาใช้แล้วก็จากไปก็จากกันไปทุกวันพระราชาก็จากไปยาจกก็จากไปเอาไปไม่ได้บัลลังก์ก็ไปไม่ได้ไม่มีใครเอาไปได้โยมทิ้งไว้หมดเขาให้เราดูเป็นตัวอย่างญาติของเราก็ดีญาติคนอื่นก็ดีเศรษฐียาจกคนขอทานเขาเป็นตัวอย่างให้เราดูให้เราศึกษาให้เราค้นคว้าว่าความเป็นมนุษย์นั้นเอาอะไรไปไม่ได้เกิดมาแล้วสิ่งที่เอาไปได้ก็คือบุญกุศลที่เราต้องสร้างต้องสะสมต้องทำบ่อยๆนั่นแหละเป็นที่อยู่ของเราจะนำพาเราไปสู่สุคติมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติก็ไปจากบุญที่เราสะสมที่เราสร้างนี่แหละตั้งแต่ทานศีลภาวนาเนี่ยฉะนั้นคนเราเนี่ยไม่ได้คิดวันข้างหน้าว่าเวลาเราตายเราจะเอาอะไรไปเขาตายให้เราดูเราไปดูเขานะเขาเอาอะไรไปเศรษฐีก็เอาอะไรไปไปเอาไปไม่ได้เลยผมสักเส้นฟันสักซี่เขาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาไปกลายเป็นธาตุถูกเผาถูกฝังกลายเป็นธาตุไปหมดเอาไปไม่ได้แล้วอะไรล่ะที่เอาไปได้เราคิดบ้างไหมเราเคยทบทวนบ้างไหมว่าเราจะเอาอะไรไปถ้าเราจะไปตอนไหนไปอย่างไรนี่แหละเป็นสิ่งที่เราจะต้องมาทบทวนดูคนเรานึกว่าเดี๋ยวตายเป็นมนุษย์เวลาตายก็ไปเป็นมนุษย์ไม่ใช่โยมทำไมมีบุญเป็นไม่ได้มนุษย์นี่เกิดต้องมีบุญถ้าเกิดมาครบถ้วนต้องอาศัยบุญถ้าเกิดมาไม่ครบถ้วนก็มีบาปติดมาบาปมันให้ผลมาเห็นไหมบางคนเกิดมาเนี่ยมีบาปติดตัวมามันให้ผลเป็นความทุกข์เกิดมาไม่ครบอาการ32พิกลพิการง่อยเปียเสียขาปัญญาอ่อนบ้าใบมาจากบาปที่เขาทำเอาไว้บาปมันให้ผลมีมากมายให้เราเห็นให้เราได้ดูเป็นตัวอย่างเพราะนั้นมาจากบาปจากอกุศลที่เขาสร้างเอาไว้เขาเกิดมาก็ต้องทนทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสบางคนมีโรคประจำตัวเกิดติดมาด้วยเห็นไหมช่วยตัวเองไม่ได้เลยเป็นภาระของพ่อของแม่จนกว่าจะหมดลมหายใจไปอีกแต่ไม่ใช่ชาติเดียวพุทธเจ้าบอกกรรมที่ทำเอาไว้ให้ผลหลายชาติถ้ากรรมหนักๆก็500 ชาติต้องเกิดอยู่อย่างนั้นนะโยมเวียนเกิดเวียนเจ็บอยู่อย่างนั้น500 ชาติทนทุกข์ทรมานอยู่อย่างนั้นเขาบาปอกุศลที่เขาสร้างเอาไว้เขาไม่เห็นบุญเขาไม่เชื่อว่าบุญมีจริงบาปมีจริงเขาก็หลงทำบาปไม่ทำบุญก็เหมือนเรานี่แหละเราเชื่อว่าบาปมีจริงบุญมีจริงเราก็ละบาปบำเพ็ญบุญบาปเราไม่ทำเรารู้ว่าบาปให้ผลเป็นความทุกข์เราไม่ควรทำหลีกเลี่ยงเสียห่างไกลสะสมแต่บุญมันให้ทานมันรักษาศีลมันสวดมนต์มันภาวนานี่ของเราสิ่งที่เราเอาไปได้ไปสู่พบหน้าได้สิ่งที่อยู่ในโลกนี้ก็ของโลกนี้ไม่ใช่ของเราทรัพย์สมบัติก็ไม่ใช่ของเราสามีก็ไม่ใช่ของเราภรรยาก็ไม่ใช่ของเราลูกก็ไม่ใช่ของเราต่างคนต่างมาต่างคนต่างไป
ใครก็ช่วยไม่ได้ตายแทนกันไม่ได้เจ็บแทนกันไม่ได้ต่างคนต่างมาต่างคนต่างไปของใครของมันเมื่อเราทานอาหารเราให้คนอื่นทานแทนเราก็ไม่ได้เราจะทานแทนคนอื่นก็ไม่ได้ต้องลงมือทานฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยศรัทธาความเชื่อมีศรัทธาเราต้องมีปัญญาด้วยเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นในสิ่งที่เราศรัทธาค้นหาความจริงให้เจอพระศาสนาพุทธนี่เป็นศาสนาของผู้มีปัญญาคนไม่มีปัญญาเข้าถึงไม่ได้ตั้งแต่ทานตั้งแต่ศีลแล้วไม่มีปัญญาไม่สามารถทำได้และคนที่มีศรัทธาท่านนั้นมีปัญญาท่านนั้นที่ทำได้ถ้าคนเราส่วนใหญ่ก็ทำบางทีก็มีแต่ศรัทธาอย่างเดียวไม่มีปัญญาเขาชวนมาก็มาแต่ไม่รู้ว่ามาทำไมชวนไปวัดวัดนั้นนั้นดังอาจารย์นั้นนั้นดีไปกับเขาเชื่อเขาไปพอไปแล้วก็ไม่รู้ว่าไปทำอะไรอะไรคือแก่นอะไรคือสาระอะไรที่มันมีประโยชน์ก็ทำตามเข้าไปมันมีแต่ศรัทธาปัญญาไม่เกิดก็เกิดเป็นความงมงายไร้เหตุผลทำในสิ่งที่ไม่ควรทำเชื่อในสิ่งที่ไม่ควรเชื่อพระเจ้าบอกเชื่อต้องมีเหตุมีผลเหตุผลก็คือปัญญานั่นเองใช้ปัญญาแยกแยะอะไรคือเหตุทำไปแล้วเหตุของมันคืออะไรผลของมันคืออะไรมันจะได้รับผลอย่างไรในการกระทำของตัวเองนี่แหละชาวพุทธเราส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ได้พิจารณาทำอะไรก็ขาดการพิจารณาใคร่ครวญคือขาดสติขาดปัญญานั่นเองไม่ได้ฝึกเอาไว้สติปัญญาของคนเราเนี่ยไม่ได้ค่อยฝึกฝนอบรมเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ฝึกอยู่บ้านไม่เคยฝึกเลยสติคืออะไรคือตัวรู้ไม่มีนั่งไม่รู้เดินไม่รู้นอนไม่รู้กินไม่รู้ทำอะไรไม่เคยรู้เลยเพราะอะไรเพราะเราขาดสติขาดตัวรู้พอขาดมากๆเขาก็กลายเป็นคนเสียสติโรคประสาทคิดมากจนเครียดหาทางออกไม่ได้ก็เป็นโรคประสาทพอเป็นโรคประสาทก็ทำอะไรผิดเพี้ยนทำไม่เหมือนเขาคิดไม่เหมือนชาวบ้านเขาทำไม่เหมือนชาวบ้านเขาใช่ไหมคนเสียสติคนเป็นโรคประสาทนึกจะหัวเราะก็หัวเราะนึกจะร้องไห้ก็ร้องไห้นึกจะทำอะไรก็ทำเพราะไม่มีสติควบคุมตัวเองไม่ได้เราก็เหมือนกันทำไมได้ฝึกเอาไว้ก็ไม่ต่างกันละนึกจะทำอะไรก็ทำไปตามความคิดของตัวเองไม่ได้พิจารณาว่าสิ่งที่เราทำมันถูกต้องไหมทำไปแล้วผลของมันคืออะไรฉะนั้นการมีสติคือการยับยั้งความคิดการกระทำคำพูดของตัวเองว่าพิจารณาก่อนค่อยคิดค่อยพูดค่อยทำใช้ปัญญาเข้าไปใคร่ควรไตรตรองว่าสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราทำมันมีเปอร์เซ็นต์เดือดร้อนไหมมันมีความทุกข์หรือสุขมากกว่ากันเมื่อเราทำไปแล้วคิดไปแล้วพูดไปแล้วผลที่ได้รับมันคืออะไรนี่คือการใคร่ครวญไตรตรองด้วยปัญญาเมื่อมีสติแล้วก็มีปัญญาควบคู่กันไปผลที่ได้รับก็คือความถูกต้องไม่ใช่ความถูกใจแต่เป็นความถูกต้องธรรมะคือความถูกต้องไม่ใช่ความถูกใจถูกใจคือกิเลสคือตัณหาคือความอยากแต่ความถูกต้องนั่นคือศีลคือธรรมทำไปแล้วไม่เดือดร้อนคิดไปแล้วไม่เดือดร้อนพูดไปแล้วไม่เดือดร้อนตัวเองก็ไม่เดือดร้อนและไม่ทำให้ใครเดือดร้อนนั่นคือธรรมะที่พระเจ้าทรงสอนว่าเราควรคิดควรทำควรพูดในสิ่งที่ไม่สร้างปัญหาให้ตัวเองไม่สร้างปัญหาให้ใครไม่ทำให้ใครมีปัญหาไม่ทำให้ใครเดือดร้อนแม้แต่ตัวเราเองก็ไม่เดือดร้อนถ้าสังคมเราทุกวันนี้มันขาดสิ่งเหล่านี้โดยสิ้นเชิงหลักของชาวพุทธเราเนี่ยไม่ได้แสวงหาสิ่งเหล่านี้สิ่งที่ประเสริฐในชีวิตของเราเราไปหาอย่างอื่นหาทรัพย์หาของหาอะไรกันมากมายหากันทั้งวันทั้งคืนบางคนเวลาพักแทบจะไม่มีแสวงหากัน
แต่สิ่งที่ประเสริฐในชีวิตของเราเราไม่เคยแสวงหาคือธรรมะสิ่งที่จะนำพาเราไปสู่ความสุขความเจริญไปสู่ความพ้นทุกข์ก็คือธรรมะสติปัญญาเนี้ยก็จะนำพาเราไปแต่เราไม่ได้แสวงหามันนี่แหละเขาเรียกว่าเราไม่ฉลาดถ้าเราไม่ฉลาดเราก็ตกเป็นทาสของกิเลสของตัณหากิเลสคือความโลภความโกรธความหลงตัณหาคือความอยาก มีกามตัณหาพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในการสัมผัสภวตัณหาความอยากมีอยากเป็นอยากเห็นอยากรู้วิภวตัณหาความไม่อยากมีไม่อยากเป็นตัณหาสามเนี่ยมันเป็นเหตุของทุกข์ทุกข์ที่มันเกิดขึ้นเกิดจากตัณหาสามนี่เองท่านเราไม่เคยเรียนรู้สิ่งเหล่านี้เลยปล่อยให้กิเลสตัณหามาครอบงำกายใจของเราอยู่ตลอดเวลาชักพาเราไป ให้เราคิดให้เราทำให้เราพูดอยู่กับสิ่งเหล่านี้สนองกิเลสสนองตัณหาความอยากของตัวเองมันอยากทำอะไรก็ทำแต่ไม่ได้ทบทวนว่าทำไปแล้วมันเดือดร้อนไหมตัวเองเดือดร้อนไหมคนอื่นเดือดร้อนไหมมันไม่มีการพิจารณานี่แหละทำไมหลักธรรมะจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตของเรามันจะนำพาเราไปสู่ความสุข สุขกายสบายใจก็เกิดจากศีลจากธรรมมีศีลก็กายก็สบายไม่เบียดเบียนกันไม่ทะเลาะเบาะแว้งไม่พูดคำหยาบมันไม่มีปัญหาเกิดขึ้นเลยทั้งตัวเองทั้งครอบครัวทั้งสังคมไม่มีใครสร้างปัญหาถ้าทุกคนมีศีลคนมีทานก็มีการแบ่งปันกันอยู่ตลอดเวลาเสียสละกันอยู่ตลอดเวลาไม่ผูกเกลียดไม่ผูกโกรธ เมตตาการให้อภัยเมตตาการเมตตาเมตตาอนุเคราะห์กันสังคมมันก็จะมีแต่ความสุขตลอดไปเท่านี้เองโยมไม่ได้มีอะไรมากมายเหลือบาปฝ่าแรงที่เราทำไม่ได้ทุกคนทำได้หมดเด็กก็ทำได้ผู้หญิงก็ทำได้ผู้ชายก็ทำได้แต่ไม่ทำนี่คือปัญหาคือเราไม่ทำไม่ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้า ไม่แต่สร้างปัญหาทุกวันความเกลียดความโกรธความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ผิดศีลผิดธรรมอยู่ตลอดวันมันก็สร้างสะสมแต่ปัญหากันทุกวันไม่มีใครแก้ปัญหาเลยไม่แต่สร้างปัญหากันก็กลายเป็นปัญหาที่เรื้อรังไม่จบไม่สิ้นคนนู้นก็ทำคนนี้ก็ทำทำกันหมดปัญหามันก็สะสมมากขึ้นทุกวันทุกวันในกายในใจเรา คนสุดท้ายก็แก้ไม่ได้ไม่มีใครคิดจะแก้คิดจะสร้างอย่างเดียวปัญหานี่แหละสังคมเราจึงขาดผู้รู้ผู้รู้คืออะไรคือสติเราไม่มีกันเลยนั่งไม่มีไม่รู้ตัวเองนั่งอย่างไรการนั่งของเรานั่งอย่างไรยืนเราไม่รู้เราว่ายืนอย่างไรเดินกินนอนทำอะไรเราไม่เคยรู้เนื้อรู้ตัวเลย ใจมันล่องลอยไปอยู่ที่อื่นหมดจิตใจของเราไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยไม่เคยฝึกให้จิตอยู่กับตัวเองเลยนั่งก็คิดถึงคนโน้นคิดถึงคนนี้เดินก็ใจลอยไปก็อยู่กับสิ่งโน้นสิ่งนี้ทุกวันนี้จะไปไหนก็จิตก็ผูกพันอยู่กับจอโทรศัพท์แท็บเล็ตเดินไปตกหลุมตกล่องขโมยมาเดินตัดหน้ายังไม่รู้เลย จ้องอยู่กับไอ้จอนั่นแหละขึ้นรถตรงเรืออะไรไม่ได้สนใจใครทั้งสิ้นเราจิตไปไว้ข้างนอกหมดเลยโยมไม่เคยเอาไว้กับตัวเองไม่เคยเห็นตัวเองเลยมันไม่ได้สาระอะไรเลยแก้ปัญหาอะไรไม่ได้เลยมีแต่สร้างปัญหาสังคมทุกวันนี้ก็เลยขาด ขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาสมาธิคือใจที่มั่นคงใครจะมาชักจูงให้ไปทำชั่วไม่ไปไปลักไปขโมยไปจี้ไปปล้นไปผิดลูกผิดเมียไปโกหกเราไม่ไปเราทำได้ไหมจิตเรามั่นคงไหมไม่มั่นคงใครมาชวนเราก็ไปใจมันอ่อนแอมันหวั่นไหวอยู่ตลอดเวลา ตาเห็นรูปก็หวั่นไหวหูได้ยินเสียงก็หวั่นไหวจมูกได้กลิ่นก็หวั่นไหวนิ่งไม่ได้เฉยไม่ได้
เราไม่เคยฝึกไว้เลยสมาธิใจที่มั่นคงไม่มีเลยมีแต่เลาะเละเลี้ยวไหลอยู่ตลอดเวลาแล้วมันจะทำความดีได้ยังไงโยมมันทำไม่ได้นี่แหละเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นสำหรับตัวเราเองครอบครัวเราสังคมเราชาวพุทธเราทุกวันนี้จึงน่าเสียดายที่เรามีศาสนาพุทธต่างชาติเข้ามาเริ่มทยอยมาประพฤติปฏิบัตินำของดีของเราไปหมดแล้วเรามีของดีอยู่ไม่ได้ใช้ไม่ได้ศึกษาไม่ได้ค้นคว้าเก็บไว้ในตู้พระไตรปิฎกล็อกกุญแจไว้เลยโยมไม่มีใครเปิดอ่านไม่มีใครเปิดดูเรียกว่าเป็นเรื่องของพระโอ้พระไตรปิฎกเป็นเรื่องของพระไม่ใช่เรื่องของโยมโยมเอาไปถวายนะวัดต่างๆโอ้ทำตู้พระไตรปิฎกซื้อพระไตรปิฎกตำรับตำราไปถวายพระแต่ไม่เคยอ่านเลยไม่เคยเปิดออกดูเลยมันมีอะไรอยู่ในนั้นพระเจ้าสอนอะไรที่เป็นแก่นสารเป็นสาระเป็นประโยชน์นึกว่าเป็นของพระไม่ใช่ธรรมะเป็นของทุกคนพระนี่เป็นผู้สืบทอดศาสนาประพฤติปฏิบัติตามคำสอนเพราะว่าที่พุทธเจ้าทรงชี้แจงแสดงไว้เพื่อไปสู่มรรคผลนิพพานคือความดับทุกข์โดยสิ้นเชิงแต่ธรรมะเป็นของทุกคนทุกคนมีทุกข์ธรรมะคือการกำจัดทุกข์หรือบรรเทาทุกข์ให้น้อยลงถ้าทุกข์มีอยู่ทุกคนนั่งก็ทุกข์แล้วไหมนั่งนานไม่ได้ทุกข์มันเกิดทุกข์ไหมทำไมต้องขยับมานั่งเฉยๆไม่ได้เลยไม่ได้ทุกข์มันเกิดยืนเฉยๆไม่ได้เลยไม่ได้ทำไมทุกข์มันเกิดหนาวเป็นทุกข์ร้อนเป็นทุกข์หิวเป็นทุกข์อิ่มเป็นทุกข์โอ้ทุกข์เนี่ยมันมีตลอดวันนั่งก็ทุกข์ขยับซ้ายก็ทุกข์ขยับขวาก็ทุกข์ถามว่าทุกข์นั้นของใครทุกข์ก็ของเรานั่นแหละเราไม่คิดแก้เลยไม่แก้เลยปล่อยให้มันทุกข์อยู่อย่างนี้แหละแสดงว่าเราฉลาดใช่ไหมฉลาดในการสร้างทุกข์ไม่ใช่ฉลาดในการกำจัดทุกข์เลยเจริญได้ที่เรามีของดีของดีคือคำสอนของพระพุทธเจ้าเราไปไว้ในพระไตรปิฎกหมดเลยเราไม่เคยเปิดออกอ่านเลยพระไตรปิฎกมาจากไหนโยม 84,000 พระธรรมการที่พระเจ้าทรงสอนไว้จารึกไว้ในพระไตรปิฎกคืออะไรคือการประพฤติปฏิบัติกายวาจาใจตู้พระไตรปิฎกก็อยู่ที่เรานี่แหละตั้งแต่เบื้องบนปลายผมจนถึงเบื้องล่างคือปลายเท้ามีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบนี่แหละคือตู้พระไตรปิฎกเปิดออกเมื่อไรค้นหาเมื่อไรเห็นของจริงเมื่อไรนั่นแหละพระไตรปิฎกถูกเปิดออกดูแล้วอยู่ในกายในใจเราทั้งหมดเลย 84,000 พระธรรมขันธ์แต่เราไม่เคยเปิดออกดูเลยปิดบังมันไว้ฉาบทามันไว้คุ้มห่อมันไว้น่าเสียดายจริงๆว่าเราไม่ได้ปฏิบัติตามที่พุทธเจ้าทรงสอนเลยสักนิดหนึ่งแล้วเราจะกำจัดทุกข์ได้อย่างไรเราจะบรรเทาทุกข์ได้อย่างไรเราจะออกจากทุกข์นี้ได้อย่างไรทุกข์จากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายที่เรามีอยู่ทุกวันเนี่ยนั่งก็ทุกข์เดินก็ทุกข์หนาวก็ทุกข์ร้อนก็ทุกข์หิวก็ทุกข์แก่ก็ทุกข์เจ็บก็ทุกข์ตายก็ทุกข์เราจมปลักอยู่กับความทุกข์ตลอดเวลาทั้งกลางวันทั้งกลางคืนอยู่ที่ไหนก็มีแต่ความทุกข์นอนนานก็ไม่ได้ทุกข์ต้องลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาก็ต้องเข้าห้องน้ำไม่เข้ามาเป็นทุกข์เข้าห้องน้ำแล้วก็หิวหิวก็เป็นทุกข์หากินอีกแล้วกินเสร็จก็ทุกข์อีกอยากนอนอยากหลับอยากพักอยากผ่อนทุกข์โอ้วันหนึ่งตลอดเวลาโยมทุกข์นี่มันตามบีบคั้นเราอยู่ตลอดเวลานั่นไม่มีเวลาให้เราได้พักผ่อนเลยมันตามเราไปทุกคนทุกแห่งนั่งที่ไหนก็ทุกข์นั่งห้องแอร์ก็ยังทุกข์อยู่ที่ไหนก็ทุกข์หมดอยู่เพราะทุกข์มันอยู่ในร่างกายเรานี่แหละ
อาการ32เนี่ยเป็นที่อยู่ของทุกข์โลกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันธ์5เนี่ยเป็นที่อยู่ของทุกข์เราไม่รู้เลยไม่เคยเปิดออกดูเลยว่าทุกข์อยู่ที่ไหนทุกข์อย่างไรวิธีกำจัดทุกข์อยู่ที่ไหนเสียดายที่เรามีของดีแต่เราไม่เคยเอามาใช้เอามาดู เอามาประพฤติปฏิบัติเราจึงไม่เห็นของจริงเลยธรรมะคือของจริงสัจจะคือความเป็นจริงของชีวิตเราทุกๆคนไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายสภาวะเดียวกันไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่สภาวะเดียวกันมีทุกข์เหมือนกันทำไมคนต่างชาติปฏิบัติทำได้โยมสภาวะทุกข์มันเหมือนกันธรรมะคือของเดียวกันโยม จะอยู่ชาติไหนภาษาใดเหมือนกันหมดทุกข์เหมือนกันหมดไม่มีใครหรอกที่ไม่ทุกข์มันอันเดียวกันหมดเลยโยมมันสัจธรรมเดียวกันหมดเลยถ้าคำสอนของพระเจ้า2,500 กว่าปีเนี่ยได้พงตัดไว้เนี่ยไม่มีใครมาลบล้างได้เลยเพราะมันเป็นความจริงของชีวิตใครจะมาหักล้างไม่ได้เลยเพราะสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้คือความจริง เอาความจริงมากล่าวเอาความจริงมาชี้แจงเอาความจริงมาแสดงให้เห็นไปให้ปรากฏชัดขึ้นมาแล้วสิ่งเหล่านี้เองเราต้องมาศึกษาต้องมาค้นคว้าให้เห็นให้รู้นั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้เนี่ยรู้ที่ตัวเราทำไมต้องภาวนาเพราะการภาวนาทำจิตให้สงบจิตที่ตั้งมั่นนั่นแหละจะทำให้เราเนี่ยไม่วุ่นวาย นั่งที่ไหนก็สงบเดินที่ไหนก็สงบนอนที่ไหนก็สงบกินที่ไหนก็สงบไม่เกี่ยวกับสถานที่ละไม่อาศัยสถานที่เป็นสัพพายะอย่างมาวัดสังฆทานเนี่ยอาศัยสถานที่สงบมีต้นไม้มีร่มไม้เป็นสถานที่ธรรมชาติมากำหนดรู้กำหนดดูกำหนดเห็นพระใจมันสงบแล้วอยู่ที่ไหนก็สงบนั่งเรือก็สงบนั่งรถก็สงบ อยู่ที่บ้านคนจะจอกแจจอกแจยังไงจิตมันก็สงบเพราะมันฝึกไว้แล้วฝึกความสงบไว้แล้วอยู่ที่ไหนก็สงบแต่ถ้ามันไม่สงบอยู่สถานที่สงบก็ไม่สงบโยมวัดเป็นสถานที่สงบแต่คนไม่สงบเลยมาก็คุยกันจอกแจ๊กจอกแจ๊กแล้วมันจะสงบได้ยังไงโยม ถ้าทุกคนรักษาความสงบกายสงบวาจาสงบใจสงบพูดลมเข้าโทลมออกนั่งก็ดูลมหายใจเดินก็ดูลมหายใจอยู่ที่ไหนก็เห็นลมหายใจตัวเองก็เกิดความสงบพอสงบมากเข้ามากเข้าจิตมันก็ไปสู่ความว่างปัญญาตัวรู้ก็เกิดขึ้นรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้ รู้แล้วก็ละรู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็วางก็กลายเป็นความว่างความสงบใจก็สบายนั่งที่ไหนก็ใจสบายแดดจะร้อนใจก็สบายมันร้อนแต่แดดแต่ใจไม่ร้อนนี่ก็เรียกคนสบายแต่คนที่ไม่สบายนั่งในห้องแอร์ใจมันก็ร้อนตุ่มๆต่อมๆอยู่ตลอดเวลากระวนกระวายกระสับกระส่ายอยู่ตลอดเวลาเพราะใจมันร้อนใจมันไม่นิ่งใจมันไม่เคยว่างไม่เคยสงบ มันต่างกันตรงนี้เองโยมคนที่ฝึกกับคนที่ไม่ฝึกมันต่างกันตรงนี้คนที่ฝึกในอยู่ที่ไหนก็สงบแม้แดดจะร้อนฝนจะตกอะไรก็แล้วแต่ใจมันก็สบายใจมันว่างได้ใจมันเฉยได้ไม่วุ่นและคนที่วุ่นวายทางจิตใจเนี่ยมันนั่งที่ไหนก็หาความสุขไม่ได้นอนที่ไหนก็หาความสุขไม่ได้ ถ้าเราร้อนไปหมดจะกินจะดื่มอะไรก็เล่าร้อนหมดจิตมันโอ้ยวุ่นวายไปหมดเดี๋ยวเรื่องนั้นเดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวคนนั้นเดี๋ยวคนนี้อยู่ในใจตัวเองหมดเลยนี่เขาเรียกว่าเราไม่ฝึกจิตตัวเองถ้าจิตเป็นใหญ่จิตเป็นนายจิตเป็นหัวหน้าคนเราต้องฝึกจิตให้เป็นมันจะทุกข์จะสุขมันอยู่ที่จิตเรานะโยม ไม่ใช่ว่าอยู่ที่คนอื่นอยู่ที่จิตตัวเองนี่แหละนั่งเห็นเดินเห็นนอนเห็นเดี๋ยวมันก็รู้ว่าจิตตัวเองเป็นอย่างไรมันเห็นความไม่สงบนั่นแหละ
แสดงว่าคนนั้นเริ่มจะสงบแล้วถ้าคนไหนนั่งเห็นจิตตัวเองที่มันไม่สงบได้คนนั้นเริ่มสงบแล้วเริ่มจะเข้าสู่สภาวะของความสงบแล้วถ้าคนไหนนั่งเดินไม่เห็นจิตตัวเองจิตที่มันวุ่นวายก็ไม่เห็นจิตที่มันเร่าร้อนเร่าหมองขุ่นมัวไม่เห็นเลยนี่แสดงว่าคนนั้นไม่ได้ฝึกสติไว้เลยแสดงว่าสติมันไม่เกิดเลยตัวรู้มันไม่เกิดเลยไม่รู้ว่าตัวเองคิดอะไรนั่งไม่รู้เดินไม่รู้นอนไม่รู้กลายเป็นคนหลงกินหลงนอนหลงหลงกินหลงดื่มหลงขับหลงถ่ายหลงการหลงงานหลงรูปหลงนามอยู่ตลอดเวลาหลงอยู่ในวัฏฏะคือการเวียนว่ายตายเกิดหาความหลุดพ้นไม่ได้เมื่อจิตมันไม่หลุดพ้นจิตมันก็ยึดอยู่อย่างเงี้ยยึดอยู่ในรูปยึดอยู่ในเสียงยึดอยู่ในกลิ่นยึดอยู่ในรสยึดอยู่ในการสัมผัสจิตก็วนเวียนอยู่ในวัฏฏะการเวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่างๆก็ปรากฏขึ้นตลอดเวลาละไม่ได้ตัดไม่ได้วางไม่ได้ภพชาติก็หาประมาณไม่ได้ไม่ใช่น้อยลงแต่มันเพิ่มขึ้นด้วยความหลงด้วยความไม่รู้นี่แหละเป็นเหตุที่เรามาวัดและต้องมากำจัดสิ่งเหล่านี้คือตัวรู้ให้เกิดขึ้นเพื่อกำจัดอวิชชาคือความไม่รู้ให้หมดไปนั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้อยู่ที่ตัวเองไม่ต้องไปรู้ใครไม่ต้องไปเห็นใครคนนั้นนั่งไม่ดีคนนั้นทำไม่ดีคนนั้นพูดไม่ดีไม่ต้องไปเห็นเลยเห็นตัวเองอยู่ตลอดเวลาคิดไม่ดีก็รู้อ๋อนี่มาคิดไม่ดีคิดดีก็รู้อ๋อนี่มาคิดดีเราก็รู้ตลอดเวลาเราคิดอะไรพูดอะไรทำอะไรเห็นตัวเองนั่งเห็นเดินเห็นนอนเห็นกินเห็นทำอะไรก็เห็นอยู่ตลอดเวลาจะยกจะเหยียดจะเหยียบจะหยิบอะไรแล้วก็รู้อยู่ตลอดเวลาซ้ายหรือขวาหน้าหรือหลังแล้วกำหนดรู้ตลอดเวลาหนักเข้าไอ้ตัวรู้นี่แหละมันจะพัฒนาไปสู่สมาธิความตั้งใจที่มั่นคงพอสติสมาธิมันสมบูรณ์ปัญญามันก็เกิดความรอบรู้เท่าทันอารมณ์การปล่อยการละการวางมันก็เกิดขึ้นมันอาศัยซึ่งกันและกันสติเป็นบาดฐานทำให้เกิดสมาธิทั้งสติทั้งสมาธิเป็นบาดฐานของปัญญาถ้ามันอาศัยซึ่งกันและกันขาดตัวหนึ่งตัวใดไม่ไปไม่สำเร็จไม่สำเร็จประโยชน์นั้นเราต้องมาฝึกฝนอบรมมาวัดให้ฐานอย่างเดียวไม่พอรักษาศีลอย่างเดียวไม่พอต้องอาศัยการภาวนาทำสติทำสมาธิทำปัญญาให้เกิดขึ้นใหม่ๆก็ฝึกสติไปก่อนพอสมาธิสติมันสมบูรณ์สมาธิมันก็เกิดความสงบมันก็มาเองมันค่อยๆมาความไม่สงบค่อยๆจางไปความสงบก็เข้ามาแทนที่มันอยู่ในความไม่สงบนั่นแหละให้ความสงบเนี้ยพอความไม่สงบมันหายไปปั๊บความสงบก็เข้ามาแทนที่มันอยู่ที่เดียวกันนั่นแหละแต่เมื่อใดที่ความไม่สงบมันมีอยู่ความสงบมันเข้ามาไม่ได้มันต้องกำจัดความไม่สงบความฟุ้งซ่านให้หมดไปสิ้นไปให้ความสงบมันก็เข้ามาแทนความว่างความสงบก็เข้ามาในกายในใจของเราก็เป็นผู้สงบระงับนี่แหละเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนธรรมะคือการรู้สภาวะของตัวเองสภาวะกายสภาวะจิตคนเรามันไม่รู้กายรู้จิตตัวเองคิดไม่รู้เดินไม่รู้ทำไม่รู้พูดไม่รู้ไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรคิดอะไรพูดอะไรถ้ารู้แล้วมันก็ไม่ทำในสิ่งที่ไม่ดีคิดไม่ดีมันก็รู้จะคิดทำไมคิดแล้วมาเป็นทุกข์ก็คิดแต่สิ่งที่ดีหันกลับมาคิดสิ่งที่ดีให้มันรู้เลยพอตัวรู้มันเกิดขึ้นมันเห็นเลยว่าคิดไม่ดีมันเป็นอย่างไรทุกข์มันเกิดอย่างไรมันเห็นสภาวะทุกข์ทันทีไอ้ที่เราไม่เห็นเพราะตัวรู้เราไม่มีเราปล่อยให้มันคิดซะเคยนั่งก็คิดเดินก็คิดนอนก็คิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วได้อะไรได้ความทุกข์ได้ความเศร้าหมองได้ความขุ่นมัวได้ความเร่าร้อน
ก็มีอยู่แค่นี้เองที่เราคิดกันมันแทบจะไม่มีความสุขเข้ามาเลยมันสุขแค่แป๊บเดียวแต่ทุกข์มันตามมามากมายกายของเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้เราขาดตัวรู้ขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญา นี่แหละเป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องมาฝึกฝนอบรมพุทธศาสนาที่พระเจ้าวางหลักเอาไว้สามประการปริยัติคือการเรียนรู้ปฏิบัติคือเมื่อรู้แล้วก็ลงมือปฏิบัติแล้วก็เกิดปฏิเวทคือผลของการปฏิบัติสามประการเท่านั้นเองหลักของพุทธศาสนาแต่เราแค่เรียนรู้อย่างเดียวแต่ไม่ลงมือปฏิบัติจึงไม่เห็นผลของมัน หลักของพุทธศาสนาอย่างไม่เกิดขึ้นเรารู้ว่าศีลดีอย่างไรสมาธิดีอย่างไรฌานดีอย่างไรแต่เรายังไม่เคยลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังสมบูรณ์แบบด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเรียกว่าสมบูรณ์แบบลงมือด้วยการทำให้สมบูรณ์แบบคือกายด้วยวาจาด้วยใจด้วยพร้อมทั้งสามประการมันจึงจะสมบูรณ์ได้ คนเราทุกวันนี้มันขาดสิ่งเหล่านี้ขาดหลักของการปฏิบัติมันจึงไม่เกิดผลที่สมบูรณ์ได้แล้วเราก็นึกว่าศาสนาทำไมคนจึงเข้าน้อยเข้ามาวัดน้อยเพราะอะไรเพราะศาสนาของพุทธเจ้าเป็นศาสนาของผู้มีปัญญามีสติคนไม่มีสติไม่มีปัญญาเข้าไม่ถึงโยมมาเข้ามาแล้วก็ออกไปเข้ามาแล้วก็ออกไป นั่นเรียกว่าเข้าไม่ถึงคนเข้าถึงเขาไม่ออกมันจะฝังอยู่ในใจตลอดเวลาฝังอยู่ในกายนี้ตลอดเวลาอยู่ที่ไหนก็ต้องปฏิบัติอยู่ที่ไหนก็ต้องประพฤตินำไปใช้นำไปปฏิบัติไม่ว่าจะอยู่บ้านอยู่ที่ทำงานอยู่ที่ไหนก็มันมีอยู่ตลอดเวลาในกายในใจตลอดนั่นเรียกว่าวัดปฏิบัติอยู่ที่ไหนก็ปฏิบัติไม่ใช่ปฏิบัติเฉพาะที่วัด วัดเป็นศูนย์กลางมาฝึกฝนอบรมเรียนรู้และนำไปปฏิบัติไปใช้ในชีวิตประจำวันนั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้เอาไปใช้ไม่ใช่เอาทิ้งไว้ที่วัดไม่มีประโยชน์ที่ให้ฝึกฝนที่ให้อบรมนี้ให้เอาสิ่งเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตของเรามันจึงจะมีประโยชน์ไม่ใช่ มาที่วัดแล้วก็มาทำพอเป็นพิธีกรรมถึงเวลาก็มาสวดมนต์ถึงเวลาก็มานั่งสมาธิสติปัญญาไม่ได้เพิ่มพูนตรงไหนเลยศรัทธาไม่ได้เพิ่มมีแต่ถอยลงถอยลงบางคนมาตั้งใจมาบวช3 วัน 7 วันพอมาอยู่วันเดียวไม่เอาแล้วอย่างนี้พรุ่งนี้ก็สึกดีกว่าลาศีลดีกว่าไม่เห็นมีอะไรเลย นี่เขาเรียกว่าศรัทธามันถอยศรัทธามันหมดไม่ได้เพิ่มศรัทธาให้ตัวเองนี่เพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ทำหน้าที่ของชาวพุทธอย่างสมบูรณ์มาก็ละเลยการประพฤติปฏิบัติให้สวดมนต์ให้ภาวนาเราก็ทำเฉพาะเป็นพิธีไม่ได้ทำตลอดไงต้องให้ทำสติทำตลอดทำตลอดไหมไม่ตลอดนั่งไม่รู้เดินไม่รู้นอนไม่รู้กินไม่รู้ ไอ้ตัวรู้กับตัวไม่รู้อันไหนมันมากกว่ากันเราลองทบทวนดูซิว่าเราทำได้ไหมได้แต่เราไม่ทำไม่ฝึกฝนอบรมมันจึงไม่ได้อะไรไปกลับบ้านได้ไม่ได้อะไรมาวัดแล้วไม่ได้อะไรไม่ได้ศรัทธาที่เพิ่มพูนไม่ได้ปัญญาที่แข็งกล้าออกไปคนสุดท้ายเราก็อ๋อมาทำไมวัด คราวหน้าคราวหลังมีคนมาชวนไปไปมาแล้ววัดนั้นไม่เห็นได้อะไรเลยเพราะเราไม่เคยจะไปทำอะไรที่วัดนั้นอย่างจริงจังเราจึงไม่ได้อะไรจากวัดนั้นวัดนั้นก็สอนให้ทำอะไรสอนให้ปฏิบัติเราปฏิบัติไหมทำสติเรามีไหมทำสมาธิเรามีไหมทำปัญญาเรามีไหมไม่มีเลยนั่นแสดงว่าเราไม่ได้ปฏิบัติตามอะไรเลย มันจึงไม่เห็นผลไม่ได้ผลที่ไม่ได้ผลนี่เพราะเราไม่ได้ปฏิบัติ
เหมือนเราปลูกต้นไม้แล้วก็ทิ้งเลยน้ำก็ไม่ลดปุ๋ยก็ไม่ใส่ดินก็ไม่พรวนศัตรูพืชก็ไม่กำจัดออกไปต้นไม้นั่นก็ตายอย่างเดียวโยมไม่มีสิทธิ์เจริญเติบโตได้เลยไม่ออกดอกออกผลให้เราได้เลยหมดสิทธิ์เหมือนกันโยมเรามาวัดมาปลูกศรัทธามาสร้างบารมีทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะแทนที่เราทำแล้วจะมีปิติ คนมีปิติในขยันโยมเขาบอกว่านึกถึงเมื่อไหร่มันอยากจะทำเมื่อนั้นนั่นนึกถึงบ่อยๆทำแล้วมันเกิดความสบายบางคนทำทั้งวันทำไม่ใช่นั่งอย่างเดียวสมาธิยืนด้วยเดินด้วยทำอะไรก็ทำได้หมดสมาธิคือใจที่มันอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่กับตัวเองไม่วอกแวกไปไหนมันมั่นคงอยู่กับตัวเองนั่นก็เรียกสมาธิ มันทำได้ทุกขณะไม่ใช่มานั่งอย่างเดียวนั่งนี่เป็นการฝึกที่ง่ายที่สุดแต่ต่อไปต้องหัดยืนหัดเดินหัดนอนหัดกินหัดดื่มหัดทำงานให้มีสมาธิมีสติที่สมบูรณ์หมดอยู่ในอริยบทใดอยู่ในสภาวะใดต้องฝึกให้ได้หมดทุกสภาวะทุกสถานการณ์นี่เขาเรียกว่าทำแล้วได้มรรคได้ผล ได้ความก้าวหน้าถ้าทำแบบถอยหลังก็ทำแบบนี้ถึงเวลาก็มาทำพอหมดเวลาแล้วก็ไม่ทำพอเขาเลิกสวดมนต์ข้าพเจ้าก็ไม่เคยทำอะไรเลยสติก็ไม่ทำสมาธิก็ไม่ทำปล่อยเวลาให้มันหมดไปแล้ววันทำกี่ชั่วโมงไม่กี่ชั่วโมงโยมและเวลาที่เหลือไปทำอะไรเอาไปฟุ้งซ่านคิดถึงคนโน้นคิดถึงคนนี้ อยากจะไปนั่นอยากจะไปนี่ได้อะไรโยมได้แต่ความฟุ้งซ่านกลับไปนี่แหละจึงเป็นที่มาว่าศรัทธามันหมดมันเสื่อมมันถอยมันไม่เพิ่มเพราะเราไม่ได้ทำอย่างจริงจังจริงใจงั้นวันนี้ก็ขอฝากเอาไว้สำหรับญาติโยมที่ตั้งใจมาประพฤติปฏิบัติทำความดีจะเป็นการถวายทานสมาทานศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรม ก็ขออำนาจบุญกุศลที่ญาติโยมได้สร้างได้ทำจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยส่งผลให้ทุกท่านทุกคนมีความสุขมีความเจริญคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสำเร็จผลคิดหวังความสุขก็ขอได้ความสุขหวังความพ้นทุกข์ก็ขอให้เข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุ สาธุอนุโมทามิกับกราบในความเมตตาของหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมครูบาอาจารย์วัดสังฆทานที่เมตตาแสดงธรรมในวันนี้ครับเป็นอย่างสูงยิ่งครับกับทุกท่านก็คงจะได้ประโยชน์จากการฟังธรรมและนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินชีวิตตามหลักพุทธศาสนาต่อไปนะครับครับ สำหรับท่านที่ยังมีเครื่องสังฆทานใดทำก็ให้เตรียมไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราได้มากล่าวคำถวายพร้อมๆกันนะครับครับก็ขอเชิญตั้งนะโมขึ้นพร้อมกันก่อนนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานัง สุขังโหตุทุติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังสุขังโหตุตติยัมปิสุทินังวัตเมธานัง อาสวัคคยาวหังนิพพานังโหตุสาธุ
ครับเชิญนะครับท่านที่มีเครื่องสังฆทานจะทำนำมาถวายแด่พระคุณเจ้าหลวงพ่อได้เลยนะครับชุดขาวช่วยลุกไปรับของสักห้าท่านนะครับลุกมาเลยครับช่วยมารับของต่อจากพระคุณเจ้าครับห้าหกท่านก็ได้ครับครับเชิญนะครับ กับสาธุสาธุกับสำหรับอย่างที่กล่าวไว้ครั้งแรกนะครับว่าในวันที่26 มีนาคมนี้นะครับพุทธศักราช 2559นะครับที่โรงพยาบาลแพทย์แผนไทยของหลวงพ่อสนองกตบุญโญเนี่ยนะครับ ก็จะมีการจัดฝึกอบรมในหัวข้อเรื่องความดันโลหิตสูงแล้วก็ไขมันอุดตันในเส้นเลือดนะครับซึ่งจะเริ่มในเวลา12 นาฬิกา 30 นาทีเป็นต้นไปนะครับถ้าท่านที่ผู้สนใจก็สำรองเข้าฟังที่นั่งเข้าฟังได้นะครับฟรีนะครับที่เบอร์ 092-974-1090ครับโทรติดต่อได้ทุกวันนะครับ แล้วก็อีกบุญหนึ่งก็คือเรื่องของที่จะมีการวันที่26 มีนาคม 2559นะครับที่ว่าจะทอดพระป่าเสาอากาศทองคำนะครับสมทบทุนกองทุนสังฆทานธรรมนะครับขึ้นขาวของชาวพุทธ FM 89.25นะครับและเครือข่ายทั่วประเทศไทยณมหาวิทยาลัยวงโชริตกุลที่โคราชนะครับซึ่งถ้าท่านผู้จะไปร่วมบุญทอดพระป่าก็ มีรถไปจากวัดเรานะครับในซึ่งก็จะขอค่าเป็นค่ารถหรือเป็นค่าน้ำมันเนี่ยนะครับ300 บาทนะครับอันนี้จองที่นั่งได้ที่แม่ชีสมศรีนะครับรถจะออกจากวัดในช่วงเช้าวันที่26 มีนาคม 2559ในเวลาตี 5นะครับ สำหรับวันที่26-27 มีนาคม 2559นี้ที่วัดก็จะมีการเปิดรับสมัครนะครับ บวชบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนนะครับ 2559นะครับก็จะรับกุลบุตรที่มีอายุตั้งแต่10 ปีขึ้นไปนะครับ ก็จะรับ2 วันวันเสาร์ก็วันอาทิตย์26 กับ 27แล้วก็ที่28ก็จะปลงผมบวชพระขาวนะครับ ถ้าเด็กพร้อมเลยก็อาจจะปลงตั้งแต่วันที่26 วันที่สมัครเลยก็ได้นะครับกับและในวันเช้าวันอาทิตย์ที่3 เมษายนก็ ก็จะมีการบรรพชานะครับวันที่3สำหรับรายละเอียดที่หลักฐานประกอบการสมัครก็จะมีบัตรประชาชนหรือสูจิบัตรของผู้สมัครนะครับสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร สำนำบัตรประชาชนของผู้ปกครองหนึ่งฉบับแล้วก็รูปถ่ายปัจจุบันนะครับขนาด2 นิ้วจำนวน1 รูปครับกลับต่อไปเดี๋ยวพ่อก็จะบังสุกุลแล้วก็ให้พรนะครับขอเชิญทุกท่านรับฟังเอาปัจจัยใส่ ต่อไปก็ตั้งใจพระเจ้าจักรวังสุกุลให้แก่ผู้ร่วงรับไปอานิจจาวัตสังขารา
สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัจจิตวานิโรจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุข ต่อไปตั้งใจรับพรยะทาวริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตตินางเปตานางอุปกัปปติ ทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ทีละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจิตังปฏิตังตุมหังขออิทธพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวัสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลัน สัพเพปุเรนตุสังคัปปะข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยทาเมื่อประจันในวันเป็นมณีโจติรโสยทาเมื่อแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพิติโยวิวัตจันตุ ความจันไรทั้งปวงจงบำราดไปสัพพโรคโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตปวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านโสกีตีคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความโสกมีอายุยืนอภิวาทนาสิริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฏฐาน ติอายุวันโนสุขังพลังพรเสพประการคืออายุวันนาสุขะพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประการละชนีแลภวตุสัพพมังคลัง ขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมตัปปสังฆานุภาเวนะ ด้วยอานุภาพแห่งประสงค์สัทธาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกมือสาธุกับขอเชิญทุกท่านแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับ สัพเพสัตตาที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริอรันตุจงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดครับเตรียมตัวกราบพระพร้อมกันนะครับ อะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้า
เป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิ ข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวากาโตภควตาธรรมโม พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโน ภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆนามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบ มาตาปิตุคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุ อุปัชฌายาจริยคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบ กราบประนมมือไว้ก่อนนะครับ ขอเชิญทุกท่านกราบพระพร้อมกันอีก3ครั้งนะครับพร้อมแล้วกราบ ครับเดี๋ยวสำหรับ